ก็ใส่เต้าหู้ลงไปหมออีลำเนือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเนียมแล้วครับนี่นี่นี่วันนี้รักกองได้พี่มานะครับเต้าหู้สดนะครับวันนี้พลชานจะผัดใส่ถั่วงอกนะครับผมสูตรของพลชานเองนะครับมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็ชุดรสเกลือข้าวมิ้นพริกแดงมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ไข่พริกสดตามด้วยน้ำมันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมหัวใหญ่ก่อนนะครับมะเขือเทศนะครับผมพริกครับสีมันควรจะตกนะครับคุณผู้ชมทำวางกระทะก่อนใส่น้ำมันก่อนนะครับน้ำมันร้อนแล้วนี่ลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับนี่ข้าวมีนนะครับข้าวมีนลงไปตามด้วยพริกแดงนี่ครับผมใส่ลงไปเลยครับนี่ครับผมใส่ไข่ลงไปนี่นะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปนี่ผงโนโนนะครับอันนี้เมนูเด็กๆก็กินได้นะครับใส่เกลือแค่นี้แหละครับทุกคนก็รับประทานนะครับผมจริงอ่ะมันต้องใส่กับลูกเต่าก็ได้นะครับเอาละครับผมประมาณนี้เลยครับน่ากินไหมครับคุณผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาครับกินด้วยกันนะครับผมนี่นี่นี่ก้องกินไปใกล้ฮ้ยหมกอีลำเนือคุณผู้ชมมันจะออกกลิ่นหวานๆหน่อยนะครับเพราะใส่ถั่วงอกใส่อะไรลงไปนะครับเรามาใส่ไข่โอ้อร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับไปเลยเฮ็ดโอ้โหตู้หลุดไม่ไหวเฮ็ดคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ